คนะครับสำหรับใน EP นี้จะเป็นการเพิ่มบัญชีผู้ใช้งานของแอดมินนะครับเพื่อให้ผู้ใช้งานแอดมินเนี่ยได้มาช่วยตัวของแอดมินหลักในการเพิ่มข้อมูลต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้ตัวของโปรไฟล์ตัวนี้นะครับชื่อว่าแอดมินเดโมนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของในตัวของโดเมนขององค์กรนะครับแล้วเราต้องการที่จะแอดไอ้โดเมนเนี้ยนะครับอีเมลตัวเนี้ยนะครับเพื่อที่จะเป็นหนึ่งในแอดมินของตัวแอดมินนะครับเพื่อจะเอามาบริหารจัดการเช่นเพิ่มผู้ใช้นะครับช่วยเราในการจัดการกับผู้ใช้งานได้นะครับทีนี้เมื่อเราเข้ามาเบื้องต้นนะครับจะยังไม่มีเมนูของ admin control นะครับหรือ workspace ของ admin นะครับทีนี้เราจะทำยังไงนะครับให้เราไปที่ตัวของ admin หลักนะครับตัวนี้จะเป็นแท็บของ admin หลักนะครับซึ่งสังเกตตรงนี้นะครับตรงนี้คือ admin ปฏิพัทธ์นะครับซึ่งเป็นตัว admin หลักนะครับเราจะทำยังไงนะครับให้เราไปที่ตัวของ control ของตัว admin นะครับก็คือตัวนี้ครับ admin control ตัวของ admin นะครับเห็นไหมครับตัวนี้เข้ามาปุ๊บก็จะเจอหน้านี้อันนี้คือเฉพาะสำหรับ admin ที่จะสามารถเข้าได้นะครับจากนั้นเราจะไปกำหนดกฎหรือ rule ของ admin นะครับไปที่ admin rule ตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วเมื่อเราดูตัว admin rule เนี่ยนะครับเราก็จะเจอว่าตัวของ admin rule เนี่ยมีสามารถทำอะไรได้บ้าง Super Admin คือสูงสุดนะครับเราก็สามารถกดตัวดูว่ารายละเอียดของมันเนี่ยมีอะไรบ้างเช่นจะดูว่าตัวของแอดมินมีใครบ้างตอนนี้คือมีแอดมินตัวนี้กับอีกชื่อหนึ่งนะครับคนอีกคนหนึ่งแล้วก็กรุ๊ปแอดมินเพื่อจัดการเกี่ยวกับกรุ๊ปเป็นองค์กรหรือเป็นอะไรเนี่ยฮะตอนนี้ยังไม่มีนะครับแล้วก็ UserManagement Admin อันนี้คือใช้ในการจัดการแอดมินนะครับเราจะใช้ไม่เพิ่มตรงนี้นะครับซึ่งในเมื่อผมดูเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีคนเดียวอยู่นะครับที่ช่วยเดี๋ยวจะเอาช่วยอีกคนหนึ่งนะครับทั้งนี้นะครับเพราะว่าตัวขององค์กรที่เราใช้อยู่เนี่ยมีนักเรียนจำนวนมากนะครับเราต้องเพิ่มทีหนึ่งเนี่ย500-600คนนะครับแล้วก็ทำให้ตัวของแอดมินเนี่ยต้องอาศัยหลายคนในการจัดการนะครับโอเคทีนี้เราจะทำยังไงเมื่อเราเข้ามาที่รูเรียบร้อยนะครับทีนี้ผมจะเข้ามาตัวนี้นะครับเพื่อที่จะสามารถให้คนที่เราจะเพิ่มใหม่เนี่ยสามารถจัดการกับแอดมินได้นะครับมาที่ assign admin นะครับ assign admin ทีนี้เราก็มาตอนนี้แสดง1คนนะครับหากเราต้องการยกเลิกของบุคคลเดิมเราก็สามารถกด unassign ตัวนี้ได้นะครับแต่ทีนี้เราจะเพิ่มใหม่ก็กดว่า assign user นะครับแล้วเราก็ค้นหาตัว user ที่เราจะใช้นะครับแต่ทีนี้ผมเป็นAdmin Demo นะครับเพื่อสาธิตให้ดูนะครับว่า Admin Demo ตัวนี้จะเป็นตัวบัญชีที่เราเพิ่ม Assign เพื่อให้สามารถเข้ามาจัดการกับ Admin ได้นะครับจัดการกับ User ได้นะฮะจากนั้นกด Assign Rule นะครับตอนนี้ก็จะมี2คนที่เป็น Admin ในส่วนของ User Management Admin นะครับเรามาดูตัวของ Admin Rule อีกทีนี้ก็ได้นะฮะตัวนี้ครับ User Admin Rule ลองดูว่ามีกี่คนแล้วนะครับก็จะมี2คนโอเคนะครับผมสลับกลับมาที่ตัวของตัวของแอดมินตัวนี้ครับตัวแอดมินเดโมตัวนี้นะครับแอดมินเดโมผมกดรีเฟรชอีกทีนะครับเพื่อจะดูว่ามีตัวของเมนูเพิ่มขึ้นมาหรือยังนะฮะเห็นไหมครับตัวนี้ครับเพิ่มขึ้นมาแล้วครับเป็นแอดมินเพื่อเข้าไปจัดการกับยูเซอร์นะครับเราก็กดเข้าไปได้ปกติเลยก็จะมีคุณสมบัติในการจัดการกับยูเซอร์นะครับเช่นadd user คนอื่นได้นะครับเราก็สามารถ add ทีละคนหรือต้องการจะใช้ในการ add ทีละหลายๆคนก็ใช้การคำสั่ง add หลายๆคนได้นะครับสำหรับท่านไหนที่อยากจะดูว่าวิธีการ add หลายๆคนทำยังไงนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับก็เข้าไปดูกันได้นะครับทีนี้ตัวนี้ก็จะเป็นการเพิ่ม user เพิ่ม control จัดการกับ user ได้เหมือนกับสถานะของ admin ปกติเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้คิดว่าเป็นประโยชน์สำหรับแอดมินในการจัดการกับตัวของแอดมินเพื่อเข้ามาช่วยในการจัดการนะครับหรือจะบริการหรือจะใช้ในการจัดการกับตัวของยูเซอร์เพื่อแบ่งเบาภาระของแอดมินได้นะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube Channel มีคำถามก็ส่งคอมเมนต์คำถามกันมาใต้คลิปได้นะครับ
สำหรับในคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ